ังธรรมใหม่นะครับพรรคพลังธรรมใหม่พร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์62แน่นอนครับผู้สมัครส.ส. 350เขตและผู้สมัครส.ส. สัดส่วน150คนทั้งหมด500คนของพรรคพลังธรรมใหม่นะครับจะพร้อมที่จะสู้ศึกในวันที่24กุมภาพันธ์62แน่นอนนะฮะโดยเรามีขั้นตอนวันนี้นะครับก็เป็นการประชุมประมาณ150ท่านแรกนะครับของผู้ที่จะลงสู้ศึกในการได้ตั้งในครั้งนี้และพรรคพลังธรรมใหม่จะประชุมส่วนที่เหลืออีกครั้งในวันที่20พ.ย. 61นี้นะครับเพื่อที่จะทำการปฐมนิเทศส.ส.เขตและส.ส.สัดส่วนของเรานะครับ24กุมภาพันธ์62จะเป็นการพิสูจน์ให้ประชาชนทั่วประเทศเห็นว่าพรรคของประชาชนอย่างแท้จริงพรรคที่ประชาชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงพรรคที่ประชาชนทุกคนเป็นผู้ที่จะเสียสละเวลาเสียสละเงินทอนเพื่อที่จะสร้างพรรคของประชาชนจริงๆโดยไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายที่จะไปสู้กับพรรคอื่นแต่เราจะใช้อุดมการณ์ใช้ความมุ่งมั่นใช้ความพยายามของสมาชิกพรรคทั่วทั้งประเทศที่จะทำการสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้โดยมีเป้าหมายหลักก็คือเราต้องการเปลี่ยนประเทศไทยใหม่เราต้องการเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นดินแดนปลอดจากคอร์รัปชันเราต้องการที่จะปฏิรูปพลังงานไทยให้สมบัติทรัพยากรของไทยกลับมาเป็นของคนไทยอีกครั้งหนึ่งให้เกิดความเป็นธรรมกับคนไทยรวมทั้งนโยบายต่างๆอีกหลายข้อซึ่งเราจะเปิดเผยในเดือนธันวาคมนะครับก็ขออนุญาตที่จะสรุปนะครับว่าการแถลงข่าวในวันนี้เป็นการยืนยันความพร้อมของพรรคพลังธรรมใหม่ที่จะลงสนามในวันที่24กุมภาพันธ์62นะครับขอบพระคุณครับไม่ทราบผู้สื่อข่าวมีประเด็นใดจะสักถามเชิญเลยครับแล้วพรรคที่จะไปร่วมกับพรรคอื่นๆนี้ตอนนี้มีคิดไว้หรือเปล่าครับผมขอตอบคำถามแรกก่อนนะครับพอดีมีคนถามตอนนี้สมาชิกพรรคพลังธรรมนะฮะที่ส่งเอกสารมาเนี่ยตอนนี้เรามีสมาชิกประมาณ 10,000 คนนะครับตอนนี้นะฮะ 10,000 คนแต่เป้าหมายของพรรคพลังธรรมก่อนการเลือกตั้งอย่างน้อยต้อง 50,000 ถึง 80,000 ของสมาชิกพรรคในเป้าหมายของเรานะครับแล้วก็จะต้องตั้งสาขาพรรคและตัวแทนพรรคไปจังหวัดครบทุกจังหวัดนี่คือเป้าหมายของพลังธรรมสำหรับคำถามที่ถามมาในเรื่องของท่าทีว่าหลังการเลือกตั้งพลังธรรมใหม่จะมีท่าทีอย่างไรขอยืนยันโดยแบบนี้นะครับว่าปัจจุบันนี้กระแสทางการเมืองเห็นชัดเจนว่ามีอยู่3ก๊กประกอบด้วยก๊กประชาธิปไตยที่พรรคเพื่อไทยเป็นธงนำก๊กพลังประชารัฐที่สนับสนุนท่านพลเอกประยุทธ์และก๊กเสรีประชาธิปไตยที่มีพรรคประชาธิปัตย์เป็นธงนำสำหรับพรรคพลังธรรมใหม่จุดยืนอุดมการณ์พรรคชัดเจนครับว่าเราไม่ได้อยู่ทั้ง3ก๊กนี้เราไม่ต้องการประชาธิปไตยแบบตะวันตกแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยที่เป็นธรรมนี่คือเป็นลักษณะเฉพาะของพรรคพลังธรรมใหม่ที่เราตั้งความมุ่งมั่นจะต้องสร้างสังคมธรรมาธิปไตยในประเทศไทยดังนั้นหลังการเลือกตั้งสิ่งแรกที่พลังธรรมจะทำก็คือเสนอคนของพลังธรรมถ้ามีเงื่อนไขเราได้ส.ส.เกิน25คนเสนอคนของพลังธรรมขึ้นแข่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเราไม่มีเงื่อนไขนี้พรรคพลังธรรมก็จะต้องตัดสินใจที่จะเลือกคนดีที่สุดณวันนั้นขึ้นเป็นนายกเพื่อที่จะให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วมีการเดินหน้าตามคำร้องประชาธิปไตยแต่จะเลือกใครสำหรับพรรคพลังธรรมใหม่ที่เป็นพรรคของประชาชนหลังเลือกตั้งพรรคพลังธรรมใหม่จะใช้วิธีให้สมาชิกพรรคทั่วประเทศลงประชามติผ่านเว็บไซต์ของพรรคเพื่อที่จะโหวตเสียงว่าณวันนั้นสมาชิกพรรคพลังทั่วประเทศเลือกใครเป็นนายกผลประชามติออกมาในรูปใดพลังธรรมก็จะเลือกคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นเราไม่ได้เป็นศัตรูใครเราไม่ได้เป็นมิตรใครอย่างแท้จริงเราไม่ได้เป็นนอมินีของใครพลังธรรมใหม่ชัดเจนว่าจุดยืนของพลังธรรมเราคือธรรมาธิปไตยครับ